เวลาเราทำเบเกอรี่ทีไรมักจะมีคราบช็อกโกแลตติดอุปกรณ์ของเราแบบนี้พอเราจะล้างก็ล้างยากเหลือเกินครับวันนี้อามีเคล็ดลับในการล้างคราบช็อกโกแลตเหล่านี้มาฝากกันเราไปดูกันครับขั้นตอนแรกเราต้องต้มน้ำให้เดือดแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะนำภาชนะที่เหลือคราบช็อกโกแลตเหล่านี้ใส่ลงไปในชามผสมใบใหญ่ครับต่อไปเราจะเทน้ำลงไปนะครับแล้วเราจะพักเขาทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีจากนั้นก็นำไปล้างตามปกติได้เลยครับเท่านี้จานชามของเราก็ไม่มีคราบมันจากช็อกโกแลตแล้วอย่าลืมติดตามเคล็ดลับก้นครัวได้ที่ช่องของเราที่ foodtravel.tv นะครับ